ระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์ทรงแสนดีและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มด้วยฤทธานุภาพและเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพื้นน้ำไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พระองค์ทรงเห็นว่าดีไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าสร้างมาแล้วพระองค์รู้สึกว่ามันไม่ดีทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานั้นล้วนดีทั้งสิ้นเมื่อพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดต่างๆแล้วพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระเจ้าพี่น้องที่รักที่สวนเอเดนนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์อาดัมไม่ต้องไปปลูกต้นแอปเปิ้ลอาดัมไม่ต้องไปปลูกทุเรียนแต่มีทุเรียนอยู่ที่นั่นอาดัมไม่ต้องไปปลูกมะม่วงเพราะว่ามีมะม่วงอยู่ที่นั่นอาดัมไม่ต้องไปปลูกองุ่นเพราะองุ่นมีอยู่ที่นั่นมีทุกสิ่งที่เป็นผลไม้มีเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เพียงแต่ว่าพระเจ้าเองบอกว่าอาดัมต้องดูแลรักษาสวนและคอยป้องกันสวนไว้ดูแลสวนไว้และบอกว่าอย่าไปกินต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วแต่อาดัมเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและอาดัมอยากจะมีความรู้เพื่อจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อาดัมโยกความพึ่งพาในพระเจ้ามาไว้ในความพึ่งพาของตัวเองเพราะว่าเชื่อมารซาตานที่มาในสภาพของหมู่พี่น้องที่รักทำให้สิ่งนั้นเกิดความขัดสนเกิดความบาปเกิดความตายมาสู่มนุษย์เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมาสู่มนุษย์เกิดความอิจฉามาสู่มนุษย์เกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆฉันพี่น้องเราเห็นได้ไหมครับว่าสิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากมนุษย์เลยไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยสิ่งเลวร้ายนั้นมาจากมนุษย์ที่มนุษย์เองล้มลงในบาปฉันอยากให้เราเข้าใจมักคิดว่าเราเป็นโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะเข้าใจคนที่เขาเป็นพี่น้องไม่ใช่สิ่งเลวร้ายและความเจ็บไข้ได้ป่วยมาจากอำนาจมืดไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องมักจะอ่านพระคัมภีร์โยบแล้วบอกว่าเห็นไหมโยบเนี่ยเป็นฝีร้ายตั้งแต่กระหม่อมจนถึงฝ่าเท้าแล้วเราก็ดูภาพโยบแต่ภาพแค่ตรงเนี้ยว่าโยบเองทุกทรมานแต่เราไม่ได้ไปดูโยบในตอนสุดท้ายว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของโยบการอวยพรที่มาถึงชีวิตของเขานั่นเองครับสองเท่าเขาเคยมีแกะอยู่ 1,000 ตัวพระเจ้าอวยพรให้ 2,000 ตัวเขาเคยมีลูกจำนวนหนึ่งพระเจ้าให้เขามีลูกทั้งชายและหญิงอีกและลูกของเขาสวยที่สุดในเมืองนั้นแล้วเขามีอายุอีกยืนยาวและเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตของโยบไม่ใช่มาจากพระเจ้าแต่มาจากผีอำนาจมืดมารซาตานและตอนนั้นพระเยซูยังไม่ได้มาไถ่นะครับขอบพระคุณพระเจ้าข่าวดีก็คือพระเยซูยอมยากจนเพื่อจะทำให้เราเป็นคนมั่งมีฮาเลลูยาปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันพระองค์ทรงยอมเจ็บปวดและถูกโบยตีแผ่นหลังของพระองค์เต็มไปด้วยรอยบาดแผลเพราะเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เราหายดีขอบพระคุณพระเจ้าปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันพระเยซูยอมอดสูถูกคนถมน้ำลายลดหน้าก็เพื่อทำให้เรามีศักดิ์ศรีในพระองค์เพื่อเรานั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสง่าราศีของพระเจ้าพี่น้องหลายคนอาจจะเคยอดสูอาจจะเคยรู้สึกว่าเรานั้นด้อยค่าอาจจะรู้สึกว่าเรานั้นไม่มีใครเห็นคุณค่าเรานั้นถูกมองข้ามตลอดแต่พระเยซูเองนั้นได้รับความอดสูเพื่อที่จะให้เหล่านั้นได้รับศักดิ์ศรีในพระองค์จงขอบคุณพระเจ้าและภูมิใจในพระเจ้าพระองค์ทรงยอมเป็นคนที่ยากจนเพื่อจะให้เรามั่งมีและมั่งคั่งและนี่เป็นพระพรสิ่งเดียวที่ผมจะพูดวันนี้แต่แท้จริงแล้วพระพรของพระเจ้านั้นมีมากมายเลยพี่น้องยกตัวอย่างเช่นพระพรที่เป็นสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระพรในการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าพระพรในการโปรดปรานที่พระเจ้าอวยพระพรและโปรดปรานชีวิตของเราเราจะได้รับการยกชูขึ้น
อย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราเราจะเป็นที่พอใจของคนมากมายเพราะพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราเราได้ไปรับการรักษาเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมเจ็บปวดเพราะเราพี่น้องที่รักสิ่งนี้วันนี้ผมจะมีโอกาสได้เอาเพียงพระพรด้านเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องความมั่งคั่งความมั่งคั่งนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้พี่น้องขัดสนหรือยากจน yeah. มีเอเมนอยู่5คนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้พี่น้องขัดสนหรือยากจน yeah. เอเมนพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้พี่น้องนั้นเรียกว่าเข้าสารกอกหม้อพระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นมีอย่างพอเพียงเพื่อจะสนับสนุนคนที่อยู่รอบข้างเราและเพื่อสนับสนุนการดีของพระเจ้าเอเมนไหมครับ yeah. มือของเราจะเป็นมือแห่งพระพรของพระเจ้าแน่นอนนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์หลักของพระเจ้าพี่น้องฟังไม่ผิดนี่คือน้ำพระทัยหลักนี่คือจุดประสงค์หลักนี่คือวัตถุประสงค์หลักนี่คือแผนการหลักของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้คนที่มาเชื่อในพระองค์ลูกของพระเจ้าเป็นคนที่รับการอวยพรในด้านความมั่งคั่งขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในความสัมพันธ์ในครอบครัวขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งอื่นดีๆมากมายแต่วันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับความมั่งคั่งวันนี้จึงให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าพระพรแห่งความมั่งคั่งเอเมนไหมครับเป็นแล้วความมั่งคั่งนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินทองนะครับแต่รวมถึงสันติสุขรวมถึงความสัมพันธ์รวมถึงสิ่งดีงามที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงสุขภาพที่ดีของเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระคุณพระเจ้าคำถามแรกที่เราจะต้องมาถามกันว่าและความมั่งคั่งนี่มันมาจากไหนล่ะมันมาจากไหนพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับในพระธรรมสุภาษิตตอนนี้บอกว่าพระพรของพระเจ้ากระทำให้อะไรครับมั่งคั่งฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันพระพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งสุภาษิตเป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่พระวิญญาณพระเจ้าดลใจให้ผู้เขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาและมาสู่งานกันไทยแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังสื่อบอกว่าพระพรของพระเจ้านั้นจะทำให้เรามั่งคั่งและเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราได้รับความมั่งคั่งทั้งในฝ่ายวิญญาณและในฝ่ายกายภาพอย่างแน่นอนถ้าเราเองนั้นหยั่งรากลึกในถ้อยคำของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่รักเราและมาตายไถ่บาปเพื่อเราและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยพี่น้องในฉบับเวอร์ชั่น TNCV ก็ได้บอกไว้ว่าหรือเวอร์ชั่น1971ก็บอกไว้นะครับวงเล็บไว้บอกว่าไม่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยของกำลังมนุษย์หมายความว่าความสำเร็จนี้ความมั่งคั่งนี้มันไม่ใช่มาเพราะว่ากำลังของมนุษย์เองมันไม่ได้มาเพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์เองแต่มันมาจากพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้ลูกของพระเจ้านั้นมีแต่เมื่อลูกของพระเจ้าเข้าใจแล้วเนี่ยลูกของพระเจ้านั้นทำอย่างไรตอบสนองอย่างไรหรืออย่างลากลึกในเรื่องนั้นอย่างไรวันนี้ถ้าเราเองนั้นตระหนักว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของพระเจ้าเราจะเข้าใจบทบาทและโพซิชันของเราคือตำแหน่งของเราว่าเราเป็นเพียงผู้อารักขาเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่เราเองนั้นเป็นผู้ที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในการที่จะมีโอกาสได้เป็นพรกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราลูกของเรารถของเราบ้านของเราเงินที่เรามีเราเองต้องเข้าใจและตระหนักนี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ที่ชั่วคราวเรามีรถมันก็ในท้ายที่สุดเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถจะเอารถไปด้วยได้สมัยที่ผมรับใช้อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวเยาวราชงานในพิธีกรรมของเขาก็จะมีพิธีหนึ่งนะครับเว
ลาคนที่จากโลกนี้ไปเขาก็จะมีสะพานข้ามที่ผมเห็นก็คือมีลูกแก่ผมหลายคนที่เขาเองนะครับยังอยู่ในครอบครัวของคนจีนเขาก็จะมีกงกงกงข้ามสะพานหลังจากนั้นเขาก็จะเผารถเบนซ์ไปให้หลังจากนั้นเขาก็เผาเครื่องหาดหลังงามไปให้หลังจากนั้นเขาก็จะเผาตุ๊กตาไอ้ที่ผมพูดรถเบนซ์และคฤหาสน์นี่เป็นกระดาษนะพี่น้องไม่ได้ของจริงนะ เขาก็จะเผาคนใช้ที่เป็นตุ๊กตาแล้วก็เผาไปให้คือเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นกระดาษที่มันไหม้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งได้ความจริงก็คือมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นขี้เถ้าแล้วตอนนี้และในชีวิตจริงเราก็เอาไปไม่ได้เราเอาไปไม่ได้เราซื้อรถใหม่วันนี้อีก10ปีก็เก่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เราคิดว่าแน่นแฟนเมื่อเราจากไปก็เหมือนกับความสัมพันธ์เราก็หยุดลงแต่เราจะไปเริ่มต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณในอาณาจักรของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในโลกนี้ไปบนสวรรค์พ่อเจย่ากับแม่เจย่าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะครับเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวในโลกนี้หยุดแค่โลกนี้แต่ความสัมพันธ์ในอาณาจักรพระเจ้าเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์นมัสการพระเจ้าด้วยกันผมนึกบอกว่าสิ่งในโลกนี้เป็นของชั่วคราวแต่สิ่งที่เราเองนั้นสามารถที่จะทำได้ก็คือเราต้องตระหนักในความจริงนี้ว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระเจ้าและเราจะต้องใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นโดยเฉพาะเรื่องความมั่งคั่งเงินทองที่เรามีนั้นโดยที่เราตระหนักจุดเสมอว่าเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมครับต้องตระหนักนะพี่น้องถ้าเราไม่ตระหนักเราจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ถุงถวายผ่านมาเนี่ยเราจะคิดเยอะมากเพราะเราคิดว่านั่นคือของเราแต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือของพระเจ้าและเราควรจะมอบให้กับพระเจ้าเพราะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์วันนี้เรามีเงินหมื่นล้านเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ต่อให้เป็นสตีฟจ็อบก็หมดสิทธิ์ครับจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กนอร์เวย์ครับหรือจะเป็นคนที่ดังๆก็แล้วแต่พี่น้องไม่มีโอกาสเลยที่จะสามารถไปได้นอกจากทางพระเยซูเท่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเป็นคนนั้นที่อยู่ในพระเยซูเอเมนไหมครับความมั่งคั่งมาจากพระเจ้าความไม่มั่งคั่งไม่ใช่มาจากมนุษย์เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและเป็นโบนัสก็คือความมั่งคั่งในพระเจ้านั้นไม่ได้แถมความโศกเศร้ามาให้แต่อะไรครับแถมสันติสุขที่มาจากพระเจ้าให้กับเราฮาเลลูยาพี่น้องความสำเร็จในโลกนี้ที่คนกำลังวิ่งตามกันนะพี่น้องต้องไปถ้าเป็นข้าราชการก็จะต้องทำซีให้สูงขึ้นถ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริหารก็ทำวิทยาฐานะให้สูงขึ้นเพื่อเราจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาเพิ่มพูนในชีวิตแต่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าถ้าเราตระหนักว่าความมั่งคั่งพระเจ้าเองนั้นให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เพียงแต่ว่าเราต้องหยั่งลากลึกและดึงและรับเอาสิ่งนี้เข้ามาไว้ในชีวิตของเราซึ่งตอนนี้มันอยู่ในชีวิตของเราแล้วนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเองต้องรอคอยความมั่งคั่งไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเรามีแล้วแต่เราไม่สามารถจะดึงเอาสิ่งที่มันเป็นฝ่ายวิญญาณที่เป็นความมั่งคั่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณสามารถออกมาเป็นกายภาพของเราเพราะหนึ่งเรายังขาดความเชื่อในเรื่องนี้เพราะเราเองยังไม่สามารถจะแช่หรือยังลากลึกในความจริงนี้ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าลูกเป็นลูกพระเจ้าลูกจะเป็นคนหนึ่งที่มั่งคั่งเพื่อพระเจ้าลูกจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีเพื่อจะสนับสนุนการดีของพระเจ้า
ลูกจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองเราก็จะเห็นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นเมล็ดเล็กๆที่ตกลงไปและเมื่อเราฝังลงไปมันจะเริ่มงอกและก็รากมันก็ค่อยๆหยั่งลงไปมากขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหยั่งรากลงไปแล้วมันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเพราะเราเองนั้นหยั่งรากและโตขึ้นใส่ปุ๋ยควรดินความเชื่อนี้เมล็ดพันธุ์นี้มากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นความเป็นจริงเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าวันนี้เรายังบอกว่าเอาคงไม่ได้เป็นไปได้ดีกว่านี้พี่น้องเราก็ยังมีชุดความคิดเดิมของเราเรายังไม่ได้ดำเนินชีวิตในความเชื่อในความจริงของพระเจ้าเลยพี่น้องวันนี้เราจะต้องหยั่งรากลึกในความจริงนี้ให้ความเชื่อนี้เป็นแนวคิดของเราและเป็นการกระทำที่มันแสดงออกมาเป็นชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือความมั่งคั่งมาจากพระเจ้าประการที่สองครับคำถามที่เราจะต้องถามในพระคำของพระเจ้าตอนนี้แล้วความมั่งคั่งเนี่ยพระเจ้าให้กับใครเพราะเราเองก็รู้ว่าแม้คนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็สามารถร่ำรวยได้เขามีความมั่งคั่งได้เขาอาจจะถูกลอตเตอรี่เขาอาจจะไปขายลอตเตอรี่เขาอาจจะเป็นยี่ปัวลอตเตอรี่เขาอาจจะทำธุรกิจขายรถเขาอาจจะทำธุรกิจประกันเขาอาจจะเป็นแม่ค้าเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเขาอาจจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมากมายและคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เขาก็มีความมั่งคั่งไม่ใช่เหรอใช่แต่ความมั่งคั่งของเขานั้นอยู่เพียงแต่เงินทองแต่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและมากกว่านั้นเข้าใจความหมายของชีวิตและเราเองรู้ว่าวัตถุประสงค์ในโลกนี้เราอยู่เพื่ออะไรให้กับใครบ้างพี่น้องความมั่งคั่งที่พระเจ้าประทานให้กับลูกของพระเจ้าสดุดีบทที่37ข้อ22พี่น้องเรามาดูด้วยกันเพราะบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงอำนวยพระพรจะได้แผ่นดินไปเป็นมรดกแต่บรรดาผู้ที่ถูกพระองค์สาปจะต้องถูกตัดออกไปเสียแล้วข้อนี้ 2.1 ก็คือผู้ที่พระเจ้าอวยพรก็คือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าคือใครไม่ใช่เฉพาะยิวแต่คือเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่1ข้อ12ก็บอกไว้ใช่ไหมครับส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าอวยพรก็คือเราที่เป็นผู้ที่เชื่อพระคำข้อนี้บอกว่าอะไรจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันเราจะได้แผ่นดินเป็นมรดกและแผ่นดินนั้นคืออะไรแผ่นดินคือพระเยซูแผ่นดินคือชีวิตที่มั่งคั่งแผ่นดินก็คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเหมือนแผ่นดินบันทึกสัญญาของอิสราเอลที่พระเยซูบอกว่าเจ้าจะได้เข้าไปสู่แผ่นดินบันทึกสัญญาคือคณาอันที่บ้านก็ไม่ได้สร้างองุ่นเจ้าก็ไม่ได้ปลูกบ่อน้ำเจ้าก็ไม่ได้ขุดแต่เจ้าสามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นเพราะพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเขาความมั่งคั่งก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับลูกของพระองค์ที่ยินดีเดินอยู่ในทางของพระเจ้าถามต่อไปว่าแล้วทุกคนเนี่ยเราจะสามารถจะมั่งคั่งเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่ากันแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะเมล็ดพันธุ์ความเชื่อนี้เรามีแต่เราอาจจะไม่ได้ปูพรวนดินรดน้ำความเชื่อนี้ให้มันเติบโตในแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะ24ชั่วโมงบางคนอาจจะจดจ่ออยู่ในอีกบางสิ่งแต่อีกบางคนจดจ่ออยู่ในถ้อยคำความจริงของพระเจ้าบางคนอาจจะสารวนอยู่กับบาปหลายๆอย่างแต่คนนี้จดจ่ออยู่ในความจริงของพระเจ้าในความเชื่อด้านนี้เราจึงต้องสนใจว่าหูในฝ่ายวิญญาณและตาของเราในกำลังจ้องมองอะไรอยู่ใจของเรากำลังจดจ่อเรื่องอะไร
วันนี้เราจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคำของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่การงานของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนหรือเราจดจ่ออยู่ในโลกนี้หรือเราจดจ่อแผนการเพียงแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้เราจดจ่ออยู่กับอะไรเรากำลังหยั่งรากลึกลงอะไรและเรากำลังให้อะไรเป็นอิทธิพลมีอิทธิพลในจิตใจของเราในชีวิตของเราเราให้เนื้อหนังมีอิทธิพลกับเรามากน้อยแค่ไหนเราให้ถ้อยคำของพระเจ้ามีมากน้อยแค่ไหนสัดส่วนเวลาที่เราเองนั้นอ่านพระวจนะพระเจ้ากับการที่เราเองนั้นอยู่ในมือถือนั้นเราใช้มือถือเพื่อจะเติบโตในพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราใช้มือถือเพื่อจะทำอย่างอื่นเราใช้มือถือในการที่จะสนใจโหลดเวอร์ชันพระคัมภีร์มาเยอะๆเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าพระคัมภีร์ในตอนนั้นกล่าวถึงอะไรหรือเราสนใจภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีหรือว่าสิ่งต่างๆจนเราเองนั้นไม่ได้สนใจพระเจ้าพระเจ้าเพียงพอหรือไม่อันนี้เราต้องตอบคำถามตัวเราเองให้ได้ถ้าเราเองนั้นจดจ่ออยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อผมชอบเพลงเมื่อที่เรานมัสการมากเลยเราเองรู้ว่าความสัตย์ซื่อของเรานั้นไม่ได้ทำให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องฟังดีๆนะครับเนื้อหาของเพลงไม่ได้บอกว่าข้าพระองค์สัตย์ซื่อแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าเองนั้นประทานสิ่งดีให้กับเรามากมายเพราะอะไรครับเราเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไงโอ้โหพี่น้องถ้าพี่น้องพิจารณาดีๆนะหลายครั้งพี่น้องเราคิดว่าเราสัตย์ซื่อหลายครั้งเราอาจจะคิดว่าเราถ่อมใจหลายครั้งเราอาจจะตระหนักว่าเราเองนี่แหละคนหนึ่งแหละที่ถ่อมใจกับพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ดูตรงนั้นแต่ความสัตย์ซื่อของพระเยซูความถ่อมใจของพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำเพื่อเราทำให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าวันนี้ถ้าอาศัยความสัตย์ซื่อของเราพี่น้องเราจะมีสักกี่คนที่ไปถึงเส้นชัยไม่มีไม่มีครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และชีวิตของเราเองรู้ว่าสิ่งนี้เราจะดำเนินชีวิตตามความสัตย์ซื่อของพระองค์และเราเรียนแบบพระองค์ขอบคุณพระเจ้า2.3คนของพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่10ข้อที่10บอกว่าอะไรครับขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คำว่าครบบริบูรณ์รวมทั้งความมั่งคั่งด้วยสุขภาพดีด้วยสันติสุขด้วยดำเนินชีวิตที่ไม่กังวลปราศจากความกลัวมีชัยชนะมีความโปรดปรานของพระเจ้ามีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตขอบพระคุณพระเจ้านี่แหละพี่น้องเราทำไมต้องมาคริสตจักรเราทำไมต้องมาโบสถ์นมัสการพระเจ้าเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าในคริสตจักรเมื่อเรามีโอกาสได้มารวมตัวกันยกย่องพระเจ้าเราจะเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่มันชัดมากเลยมันชัดกว่าที่เราอยู่คนเดียวถามว่าเราอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยพระเจ้าอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยแต่เมื่อเราเองมารวมกันมาหนุนใจกันมาให้กำลังใจกันและนมัสการพระเจ้าด้วยกันฟังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการรักษาของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ามันชัดเจนการหายโรคมันเห็นชัดเจนเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไม่ใช่เรามาเพราะเราต้องมาแต่เรามาเพราะเราเองจะเห็นการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเห็นชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงด้วยถ้อยคำของพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขโมยคือมารมาเพื่อที่จะลักอะไรลักเอาสันติสุขไปจากเราลักอะไรลักเอาความหม่นหมองไปจากชีวิตของเราให้เราเองนั้นเต็มไปด้วยความหม่นหมองมันเอาสันติสุขไปแล้วมันทำให้เราหม่นหมองลักเอาอะไรลักเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีงามในชีวิตของเราไปไม่เพียงแต่ลักฆ่ามันฆ่าเลยไม่ใช่ฆ่าตัดคอเรานะพี่น้องแต่คำว่าฆ่าหมายถึงว่ามันจัดการกับเราเลยและวัตถุประสงค์ของมันเพื่อที่จะดึงเรานั้นไปลงนรกร่วมกันกับมัน
เหมือนเพลงหนึ่งไปลงนรกซะเธอที่รักเพลงเนี้ยพี่น้องใครจะฟังแล้วจะชอบจังหวะก็แล้วแต่ได้แต่ผมไม่เอาผมไม่ไปด้วยเพราะอะไรครับถ้าไปสวรรค์เราจะไปเอเมนมั้ยครับนี่บอกว่าไปลงนรกโอ้โหไม่ไปเห็นไหมไม่ไปจะไปทำไมแล้วมารซาตานมันต้องการอยากให้ไอ้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไปกับมันด้วยแล้วมันก็พยายามดึงคนที่เชื่อไปกับมันด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับมันรู้เวลาของมันว่าวันหนึ่งมันจะต้องถูกพระเจ้าจัดการแล้วนรกไม่ได้สร้างมาไว้สำหรับมนุษย์แต่สร้างมาไว้สำหรับมารแต่มันพยายามจะเอามนุษย์ไปอยู่กับมันมีน้องจะไปไหมไปฮาเลลูยาเราจะไปทำไมล่ะครับเพราะเราอยู่สวรรค์แล้วขอบคุณพระเจ้าฆ่าและทำลายเสียเห็นไหมทั้งฆ่าทั้งแบบไม่ให้เหลือซากเลยเราได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตคือพระเยซูคริสต์เอาเรามาต่อกิ่งแห่งชีวิตของพระองค์และทำให้เราสามารถเกิดผลได้ครบบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราพี่น้องผมอยากจะมีโอกาสพาพี่น้องมาดูความมั่งคั่งที่พระเจ้าให้คนของพระเจ้านั่นก็คือกษัตริย์ซาโลมอนพี่น้องรู้เลยมีหลายคนที่รับการอวยพรจากพระเจ้าใช่มั้ยมีอับราฮัมมีโยเซฟมีดาเนียลมีเนเฮมีหลายคนที่คืออยู่ในสถานะที่สูงสูงและกษัตริย์ซาโลมอนก็เป็นอีกพระองค์หนึ่งที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและไม่เพียงสติปัญญาเพราะนั้นโอ้โหพี่น้องความมั่งคั่งนั้นเหลือที่จะกล่าวเรามาดูด้วยกันในสองพงศาวดารบทที่9ข้อ13คงจะเอาข้อเดียวพี่น้องแต่มันมีถึงข้อ28อ่ะเราจะอ่านข้อ13ด้วยกันน้ำหนักทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในปีหนึ่งนั้นเป็นทองคำ666ตารางอันนี้คือข้อเดียวนะพี่น้องและเรือเนี่ยหรือการนำทองคำมาให้ซาโลมอนเป็นบรรณาการเนี่ยพี่น้องมาทุกปีผมอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องคำนวณดูเล็กน้อยพี่น้อง1ตารางนะครับ1ตารางนั้นเป็นทองคำ1ตารางเท่ากับประมาณ1บาท1ตารางนะครับมูลค่าในตอนนี้666ตารางถ้าตีไปแล้วน้ำหนักประมาณ23ตันนะครับ23ตันต่อปีแล้ว1ตารางนะครับมีมูลค่าประมาณ 30,000 กว่าเหรียญณปัจจุบันทองคำ1กิโลเท่ากับ 65.6 บาท1บาทตอนนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหเป๊ะเลย 32,300 แล้วทอง1กิโลกรัมมี 65.6 บาทตอนนี้23ตันพี่น้องคูณเข้าไปจะเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 45,000 กว่าล้านบาทต่อปีนี่ตีเป็นเงินไทยในสมัยปัจจุบันต่อปีเฉพาะทองคำนะพี่น้องไม่ได้รวมสิ่งต่างๆที่มาบรรณาการแต่ว่าทุกปีเนี่ยรายได้เข้าคลังของโซโลมอนเนี่ยประมาณ 45,000 ล้านทุกปีแล้วนี่เฉพาะทองคำนะครับไม่รวมเงินไม่รวมสิ่งต่างๆสินค้าที่มาจากเพราะว่าโซโลมอนเองนั้นมีสติปัญญาในการส่งเรือไปค้าขายดูภาพของอันนี้เป็นภาพจำลองนะพี่น้องทุกอย่างเต็มไปด้วยทองทุกอย่างเต็มไปด้วยทองหมดเลยในพระราชวังของกษัตริย์โซโลมอน
และในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับข้อ14นอกเหนือจากทองซึ่งนักการค้าและพ่อค้าได้นำมากษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบียและบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินนั้นได้นำทองคำและเงินมายังโซโลมอนพระราชาโซโลมอนสร้างโล่ใหญ่200อันด้วยทองคำขนาดโล่ต่อสู้เนี่ยพี่น้องยังเป็นทองคำเลยภาชนะทุกอย่างที่กินเป็นทองคำหมดเลยฉะนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตไม่มีใครรวยเท่าโซโลมอนเลยนี่คือความมั่งคั่งแต่พี่น้องความมั่งคั่งก็ไม่ได้เป็นคำตอบของลูกเรื่องแต่ที่กำลังจะชี้ก็คือว่าความมั่งคั่งเป็นพระพรของพระเจ้าด้านหนึ่งด้วยสำหรับคนที่รักพระเจ้าสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันแม้วันนี้อาจจะบอกว่าอาจารย์เข้าอีหุ่งมือแหลงนี้ยังบ่รู้อยากเข้าใดเลยเนี่ยพี่น้องอาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้แต่พี่น้องจะยอมรับความจริงหรือจะเชื่อในความจริงของพระเจ้าพี่น้องจะเชื่อที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอีก3วันจะเดทหรือพี่น้องจะเชื่อว่าพระเจ้าด้วยรอยแผลเขียนของพระองค์รักษาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะหายดีพี่น้องเลือกเอาว่าจะเอาอะไรเราจะเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรเราจากการที่เราเป็นคนขัดสนอยู่ในขณะนี้และเชื่อว่าเราขอรับแม้นความจริงมันยังเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แต่เราจะรับด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเอเมนมั้ยครับพระเจ้าจะให้เรามั่งคั่งเอเมนมั้ยครับวันหนึ่งเราจะมั่งคั่งวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่มีสตุ้งสตังวันหนึ่งเราเองนั้นกระเป๋าเราจะเต็มไปด้วยเงินของพระเจ้าเพื่อเราจะสนับสนุนการดีของพระเจ้า Amen. พี่น้องผมและครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์เดฟเองเนี่ยท่านมีความเชื่อเสมอมาว่าการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีที่มันยากจนหรือไม่ยากจนเนี่ยพี่น้องมันก็ดีทั้งนั้นนะหมายความว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในสภาวะที่ขัดสนก็ขอบคุณพระเจ้ารุ่งเรืองก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกเรื่องแต่เราเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้เราสามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มั่งคั่งได้เอเมนมั้ยครับน้องต้องมีความเชื่อแบบนี้เพราะเราจะได้มีอิทธิพลต่อผู้คนเราจะได้สนับสนุนการงานของพระเจ้าได้เราไม่ได้มีไว้เพื่อเราเองจะมีไว้เพื่อตัวเองและครอบครัวแต่มีไว้เพื่อจะสนับสนุนการดีของพระเจ้าเพื่อที่จะอะไรส่งค่าน้ำมันรถเพื่อเราจะแจกใบปลิวซื้อใบปลิวซื้อที่ดินสร้างคริสตจักรเพื่อจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนพระคัมภีร์เพื่อเราจะส่งเสริมคนที่รักพระเจ้าที่เขาไม่มีเงินจะเรียนให้เขาได้เรียนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเขาจะไปช่วยเหลือคนที่เขาขัดสนอยู่แล้วเขาจะได้มารู้จักพระเจ้าในชีวิตของเรา Amen. นี่คือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจและเราต้องอย่างลากลึกนี้เราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่มีมากเพื่อจะเอาไว้เพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังของเราหรือคนในครอบครัวเราเท่านั้นแต่เรามีมากเพื่อจะเป็นท่อพี่น้องท่อมันมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะส่งท่อไม่ได้มีไว้ขังไว้ไม่ได้เป็นกะละมังแต่เป็นท่อไหลออกไปฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าเรามีต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่มีผลไม้ถ้าคนอื่นจะมากินบ้างก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอย่าไปบอกว่าใครเด็ดมะม่วงต้นนี้ปรับ100เท่าอันเนี้ยไม่ใช่นะพี่น้องเราเป็นคนของพระเจ้ามีแล้วก็แบ่งปันเอเมนมั้ยครับแบ่งปันให้ออกไปนะครับเรามีให้ออกไปเพราะอะไรครับเพราะนี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพื่อเขาจะมีโอกาสได้โอ้ขนของพระเจ้านี่ก็คือคนอื่นเนาะคนอื่นมีแต่เอาแต่คนของพระเจ้ามีแต่ให้แล้วเราให้ออกไปนะเราก็ยิ่งได้อีกโอ้พระเจ้าของเขาคือว่าอัศจรรย์แท้เราก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ใช่โอ้โหถ้าเกิดพูดถึงคนตนีที่สุดนะหมู่บ้านของเราเนี่ยเราเนี่ยตัวเอเลยอันนี้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่เลยไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าและไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าและไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้ลูกของพระเจ้าเป็นพ
พระเจ้าอยากให้ลูกของพระเจ้าเป็นคือเป็นท่อไหลพระพรของพระเจ้าออกไปเป็นท่อที่ไหลออกไปมากขึ้นและท่อก็ขยายขึ้นขยายขึ้นภาพพจน์ของพระเจ้าก็ชัดเจนขึ้นภาพลักษณ์ของพระเจ้าก็ไม่ได้บิดเบือนพี่น้องรู้ไหมทำไมพระเจ้าถึงไม่ชอบศาสนาเพราะมันจะไม่ภาพของพระเจ้านั้นบิดเบือนไปกับความเป็นจริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากมนุษย์แต่ศาสนาพยายามจะบอกว่าถ้าอยากให้ภาพของเขาอวยพรนะต้องเอานี่ไปเส้นต้องเอานี่ไปไหว้ต้องเอานี่ไปเสียค่าคายต้องอันนี้ต้องเอาไปถ้าไม่เอาไปปีนี้ไม่ได้กินข้าวมันจะจัดการเห็นไหมพระเจ้าจึงไม่ชอบสิ่งนี้เลยเพราะอะไรครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าใจกว้างเป็นพระเจ้าแสนดีเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณกับเราเป็นพระเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ให้และให้เอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามาเอามาให้เราเอามาให้เราเอามาเอาไม่ใช่พระเจ้าครับพระเจ้ามีแต่ให้และเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเราต้องให้ออกไปให้กำลังใจให้รอยยิ้มให้คำขอบคุณให้สันติสุขให้ความชื่นชมยินดีและบางครั้งให้เงินของเราออกไปคำสุดท้ายไม่มีใครเอเมนเลยเอเมนเราต้องให้ออกไปถ้าคนเหล่านั้นเขามีความขัดสนมีความต้องการเอเมนไหมครับพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องไปอ่านได้นะจากข้อ13ถึงข้อที่28เนี่ยโอ้โหพี่น้องเดี๋ยวผมจะลองอ่านอีกสักข้อให้พี่น้องฟังภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของพระราชาโซโลมอนทำด้วยทองคำและภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักพระนาเลบานอนนั้นทำด้วยทองคำบริสุทธิ์เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอนโอ้โหพี่น้องคือหมายว่ามันตกเลี่ยราดเนี่ยเงินเนี่ยไม่มีใครอยากเก็บเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าความมั่งคั่งในสมัยนั้นมันเต็มไปด้วยทองคำเพราะทองคำนั้นเป็นสิ่งที่มันมีราคาตอนนั้นและในสมัยนี้ด้วยที่ร้องทองคำสงครามเกิดขึ้นทองคำเนี่ยพุ่งกระโดดเลยเห็นไหมใครมีทองคำเยอะก็เป็นไงรีบเอาไปขายเลยเพราะอะไรบาทละ32,000แล้วใช่ไหมคุณเบนโอ้โหใครมีสัก20บาทตาลายเลยหูอื้อเลยเพราะว่าเงินมาเยอะมากใช่ไหมเสียดายเนาะเราไม่ได้ไปซื้อทองคำไว้ไม่เป็นไรพระเจ้าจะให้เรามากกว่าทองคำอีกเอเมนไหมครับพี่น้องคำถามต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันอีกอวยพรอย่างไรอวยพรอย่างไรพระเจ้าอวยพรอย่างไรพระเจ้าจะอวยพรอย่างไรอวยพรคนของพระเจ้าเนี่ยอวยพรอย่างไรอวยพรแบบไหนเมื่อเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าและเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์และพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างไรล่ะอวยพรแบบไหนล่ะเราต้องไปคอยขโมยมาไหมเราต้องทุ่มเทจนลมหายใจสุดท้ายทำงานหนักเพื่อจะได้มันไหมหรือเราต้องทำอย่างไรพี่น้องเรามาดูด้วยกันปฐมกาลบทที่26ข้อ12ถึง14ข้อนี้ต้องอ่านนะครับปฐมกาลบทที่26ข้อ12ถึง14พี่น้องอ่านด้วยกันครับ1 2 3ฮาเลลูยาพี่น้องมาสังเกตและตามข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆ 3.1 พระเจ้าอวยพรเหนือธรรมชาติเหนือปกติอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมอย่างอัศจรรย์ผมเคยเล่าพี่น้องฟังไปแล้วใช่ไหมเรื่องที่ดินพี่น้องมันขึ้นมาตั้ง 3-4 เท่าเพราะพระเจ้าอัศจรรย์แต่นี่ยังน้อยสำหรับอิสอัค
ร้อยเท่าถ้าภาษาคนที่เขาเองนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาจะบอกว่าร้อยเด้งร้อยเท่าเนี่ยมันเท่าไหร่ 10,000% ครับหมายเขาว่าอย่างไรหมายเขาว่าเขาหว่านในนานั้นพระกับพระเจ้าให้ร้อยเท่าเลยคือมันออกรวงแบบผลผลิตอย่างมหาศาลจนพูดง่ายตกใจเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมดินตรงนั้นเนี่ยในเวลานั้นเป็นปีที่กันดานอาหารอิสอักจะย้ายไปที่ประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องย้ายอยู่นี่แหละเพราะนี่เป็นที่ที่เราได้สัญญากับอับราฮัมคือพ่อของอิสอักไว้ว่าพระเจ้าจะยกที่ให้กับอิสราเอลในขณะที่มันถิ่นทุรกันดารหรือว่ามันกันดารอาหารหรือมันข้าวยากหมากแพงแต่อิสอักเองนั้นได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์อย่างเหนือธรรมชาติอย่างเกินกว่าปกติที่ควรจะได้เขาได้ถึงร้อยเท่าโอ้โหพี่น้องนี่คือพระพรมาถึงคนของพระเจ้าและอิสอักเองยังไม่ได้พบเจอการไถ่ของพระเยซูได้ซ้ำไปแต่เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาที่พระเจ้าเองนั้นอวยพรคนของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยหลักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราผมถึงบอกว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรับพระพรของพระเจ้าในด้านความมั่งคั่งด้วยเช่นเดียวกันและด้านอื่นๆด้วยพี่น้องอย่าคิดว่าผมพูดแต่เรื่องนี้เพื่อโอ้พี่น้องจะรู้สึกว่าได้แต่เรื่องด้านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความใจกว้างไม่ได้ใจแคบพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านเวลาเราอ่านพระคัมภีร์พี่น้องพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ลูกเอเมนไหมครับอ่านด้วยพระเจ้าอวยพรแก่ลูกเวลาอ่านพระคัมภีร์อย่าอ่านเป็นเหมือนอ่านไปเรื่อยๆนะพี่น้องแต่รู้ว่านี่คือพระพรของลูกลูกจะยึดเอาไว้พี่น้องสังเกตไหมหญิงเลือดโลหิตตกอ่ะ12ปีอ่ะพระเยซูยังไม่ได้แตะต้องเธอเลยแต่เธอบอกว่าขอเพียงได้แตะชายฉลองของพระเยซูฉันจะหายขอเพียงได้แตะฉลองพระเยซูฉันจะหายขอเพียงได้แตะฉลองพระเยซูฉันจะหายความเชื่อแล้ววันนี้เราบอกวันนี้เราจะเป็นคนที่มั่งคั่งในพระเจ้าหลายคนจะบอกว่าอาจารย์พูดหลอกตัวเองหรือเปล่าหลอกตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่หลอกตัวเองครับนี่คือยึดพันธสัญญาของพระเจ้าและเมื่อเราเชื่อตามนั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีไหมมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี้ความเชื่อเมล็ดพันธุ์นี้มันยังจะต้องอย่างลากลึกและเติบโตขึ้นจนเกิดผลแท้จริงขึ้นในชีวิตของเราแค่สิ่งที่อิสอัคทำด้วยมือใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนั้นพี่น้อง 3.2พระเจ้าอวยพรผ่านทางผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันอย่างอัศจรรย์และประการที่สองใหญ่นะครับตามธรรมชาติด้วยไม่เพียงผ่านทางเหนือธรรมชาติแต่ผ่านทางธรรมชาติด้วยพี่น้องดูข้อที่13อิสอัคก็จำเริญขึ้นกำไรทวียิ่งขึ้นพี่น้องคำว่ากำไรทวียิ่งขึ้นมันเหมือนกับการดอกเบี้ยทบต้นพี่น้องเข้าใจทฤษฎีนี้ไหมดอกเบี้ยทบต้นก็คือสมมติว่าเราเอาเงินใส่ช่องตารางหมากคอสนะครับหรือ30วันใน1เดือนก็แล้วก็ได้สมมติวันที่1เราเอาใส่1บาทวันที่2เราเอาใส่2บาทวันที่3เราเอาใส่
4บาทวันที่4เราเอาใส่เท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น42 8วันที่ต่อไป82 16แล้วเริ่มขึ้นไปแบบนี้มาทบไปอย่างนี้คือกำไรทวีมากยิ่งขึ้นคือทำอะไรก็กำไรมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้าแค่นั้นใช่ไหมไม่ใช่จนท่านเป็นคนมั่งมีมากเป็นคนมั่งมีมากเลยมั่งมีไม่เพียงแต่เรื่องของเงินทองเท่านั้นนะท่านมีฝูงแพะแกะแพะแกะไว้ทำอะไรไว้เป็นอาหารด้วยเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงรายได้ที่มาจุนเจืออาหารหมายถึงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชีวิตของเราพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ผ่านการงานที่เราทำฝูงโคหมายถึงอะไรหมายถึงสัตว์เลี้ยงหมายถึงยานพาหนะถ้าสมัยเราก็คือหมายถึงพาหนะที่เราต้องใช้ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าสามารถอวยพรได้และคนของพระเจ้าสามารถอวยพรคนอื่นได้ด้วยผ่านชีวิตของเราและมีบริวารมากมายจนอะไรครับจนชาวฟิลิสเตียอิจฉาพี่น้องเราต้องเป็นคนแบบนั้นนะที่เป็นที่น่าอิจฉาเพราะอะไรครับพระเจ้าอวยพรเอเมนไหมครับแต่เราจะไม่อิจฉากันนะพี่น้องแต่หมายก็คำลมหมายก็ลำบอกว่าคนอื่นเนี่ยอิจฉาเลยว่าโหทำไมคนนี้ทำไมจำเริญขึ้นไวมากเลยและคนนั้นคือเรานี่เองเอเมนไหมครับจนคนบอกโอ้ทำไมไวขนาดนี้ไปทำอะไรมาเราจะได้บอกว่าพระเจ้าของเราอัศจรรย์พระเจ้าทรงเป็นคำตอบของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องจะดีใจไม่ภูมิใจแน่ถ้าเราบอกโอ้เนี่ยเราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยสาหัสเลยอดตะลับขับตะนอนกรีดยางตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นเราได้เงินมาแต่ปรากฏว่าสุขภาพร่างกายของเราก็ทรุดโทรมลงไปในท้ายที่สุดเราร่ำรวยแต่ว่าสุขภาพร่างกายไปแล้วหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่การอวยพรแต่มาจากกำลังของเราแต่สิ่งที่กำลังจะสื่อคือลูกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรผ่านน้ำมือของเราอย่างชัดเจนดูพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยสุภาษิตบทที่21ข้อ20พี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3ต้องดูหลักการข้อนี้ดีนะครับจริงๆแล้วพระคัมภีร์เนี่ยซ่อนหลักการไว้เยอะแต่เราจะไม่ทำตามหลักการโดยปราศจากองค์พระเยซูคริสต์เพราะถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์หลักการเหล่านี้เปล่าประโยชน์สิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือคลังทรัพย์ประเสริฐและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาดแค่นี้ก่อนคนฉลาดคือคนที่สร้างบ้านอยู่บนศิลาคือถ้อยคำของพระเจ้าคือชีวิตในพระเยซูคริสต์และคนที่ฉลาดแบบนี้คลังทรัพย์ประเสริฐหมายถึงเมื่อพระเจ้าอวยจะอวยพรผ่านชีวิตพระเยซูในชีวิตของเราสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนเพราะอะไรครับในข้อนี้บอกอะไรแต่คนโง่กินมันหมดคือได้มาร้อยใช้ร้อยบางคนใช้ร้อยยี่สิบคือไปยืมมาใช้ด้วยนี่คือคนไม่ฉลาดนี่คือคนที่จะไม่มั่งคั่งเพราะไม่รู้จักอดออมต้องรู้จักออมเรามีรายได้ของเราสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือ God first ให้พระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกทำไมต้องให้พระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราเราต้องปันผลให้พระเจ้าก่อนถามว่าพระเจ้าอยากได้หรือไม่ไม่อยากได้เพราะพระเจ้ามีเยอะอยู่แล้วแต่เพื่อที่ใจของเราจะเปิดไว้ว่าอนาคตของลูกนะลูกฝากไว้กับพระเจ้าลูกไม่ได้ฝากไว้เงินที่ลูกมีนะแต่ชีวิตของลูกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะพอเข้าใจไหมครับ God first พระเจ้ามาอันดับหนึ่ง
หลังจากนั้นเปย์ยัวเซลจ่ายตัวเองอย่าเพิ่งไปจ่ายแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเสื้อขาดแล้วรีบไปจ่ายให้เขาก่อนเพราะว่าเราเอาเสื้อไปซ่อมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาก่อนจะไปจ่ายตรงนั้นจ่ายตัวเองก่อนเขาว่าจ่ายตัวเองหมายถึงอะไรครับออมก่อนคริสเตียนต้องรู้จักออมไม่ใช่จะรู้จักจะใช้หาเงินมาเท่าไหร่ใช้เกี้ยงหมดเลยเพราะเรามีคอนเซปต์ว่ามีเงินไม่ได้เอาไว้เก็บเอาไว้ใช้ใช้หมดเลยต้อง pay yourself ก่อนจ่ายพระเจ้าอันดับหนึ่งจ่ายตัวสองต้องออมก่อนพี่น้องออมอาจจะ 10% 20% แล้วแต่พี่น้องแต่ต้องจ่ายตัวเองก่อนทำไมต้องจ่ายตัวเองก่อนเพื่อเราจะได้เอาเงินที่จ่ายตัวเองก่อนเนี้ยไปลงทุนเราต้องรู้จักการออมและการลงทุนลงทุนในอะไรลงทุนในอาจจะธุรกิจที่เราเองนั้นมีความถนัดลงทุนในอะไรลงทุนในทรัพย์สินที่มันงอกเงยมีรายได้ยกตัวอย่างเช่นที่ดินอย่าไปซื้อแต่รถที่มันพังๆต้องซื้อที่ดินมีน้องเชื่อไหมรถราคา1 ล้านที่ผมมีถ้าผมไปเอาเงิน1 ล้านเนี่ยไปซื้อที่ดิน3 ปีให้หลังราคาต่างกันรถจะเหลือราคาอยู่ประมาณ500,000แต่ที่ดินจะกลายเป็น2 ล้านแต่คนเป็นไงโอ้ยบ้านนั้นก็มีฟอร์จูเนอร์เขาต้องเอาฟอร์จูเนอร์เขาเอาให้มันไปไกลกว่าเขาอะเขามีLCD จอใหญ่ใช่ไหมฉันต้องเอาใหญ่กว่าจะบ้าไปไหมเนี่ยจะวิ่งตามเขาทำไมอันนี้เขามีตู้เย็นบานเดียวฉันต้องมี2 บานจะใส่ไปไหนมีพนักงานผมคนหนึ่งมาทำงานได้ยังไม่ถึงเดือนไปถอยตู้มาเลยพี่น้องตู้เย็นเอาแล้วทำไมรีบออกมาล่ะเขาโปรโมชั่นแล้วมันโอ้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะ2 ประตูเนี่ยต้องเอา2 ประตูอยากจะได้เพราะตอนนี้ทำงานกับอาจารย์เนี่ยยังไงอาจารย์ต้องจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วเอาเลย2 ประตูโอ้โหจะรีบไปออกมาทำไมอันนี้คือเขาเรียกว่าซื้อในสิ่งที่มันเกินความจำเป็นของเราต้องรู้จักออมpay yourself แล้วก็ต้องรู้จักลงทุนต้องเรียนรู้ว่าการลงทุนมันมีอะไรบ้างเราเก่งเรื่องที่ดินไหมเราก็พัฒนาเป็นในหน้าที่ดินไหมอสังหาริมทรัพย์ไหมซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งแล้วก็สร้างบ้านให้คนเช่าได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะทำเนี่ยจะต้องทำยังไงไปขอกู้มาไหมเพราะเราไม่มีเงินสดถ้าเรามัวแต่เก็บเงินสดกว่าจะได้บ้านหลังหนึ่งก็คงตายพอดีเราก็เลยจะต้องเป็นหนี้แต่เป็นหนี้ดีเพื่อเราจะเอาเงินตรงนั้นมาเพื่อจะสร้างบ้านให้คนเช่ามันก็เป็นทรัพย์สินของเราแล้วเราก็เก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาดแต่คนโง่กินมันหมดคือไม่รู้จักออมเลยมีแต่หนี้แล้วก็หนี้แล้วก็ก่อหนี้แล้วหลังจากนั้นเครียดกินเหล้านี่คือมันวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยๆและบางคนก็คิดว่าการออมเนี่ยฉันเจ๋งเลยเว้ยฉันออมฉันเจ๋งแล้วพี่น้องก็เจ๋งระดับหนึ่งนะแต่เงินออมที่พี่น้องฝากไว้ในธนาคารออมทรัพย์พี่น้องได้ดอกเบี้ย0. ผมไม่แน่ใจว่า 2-5% หรือเปล่านะพี่น้องเอาตรรกะส่วนไหนคิดไปออมแล้วได้สลึงหนึ่งยังไม่ได้เลยแล้วพี่น้องรู้ไหมอัตราเงินเฟ้อเท่าไหร่ 3% ถ้าพี่น้องเอาเงินของพี่น้องไปโอ้โหเดี๋ยวเราคงจะได้ดอกเบี้ยเยอะๆขนาดฝากประจำก็ได้แค่ 1.5 แล้วพี่น้องต้องเสียภาษีอีก 15% เราต้องเข้าใจเรื่องนี้คริสเตียนเองต้องเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่เราอบ
เอาแบบว่าหลักคิดตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายตาทวดตาอะไรของเรามาใช้อยู่เอาเงินไปเก็บฝังดินไว้เพื่อมันจะงอกเงยมันไม่ได้แล้วพี่น้องต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนมีความถนัดอะไรที่เราสามารถที่จะถนัดแล้วไปเปิดกิจการได้ไหมทำกับข้าวเก่งใช่ไหมทำขนมเก่งใช่ไหมเรามีถนัดเรื่องอะไรเราต้องเอาความถนัดของเราแปลเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้เป็นรายได้ให้ได้ศึกษาเรื่องการค้าออนไลน์ได้ไหมไม่มีหนังสือศึกษาใน YouTube อ่านศึกษาเราสนใจเรื่องอะไรศึกษาเรื่องนั้นพี่น้องอาคารหลังนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าสำหรับ YouTube DIY วัชระ DIY ผมกับครูโจเนี่ยครูโจเราจะทำตรงนี้ยังไงครูโจไปดูนะเนี่ย YouTube เนี่ยช่องเนี้ย DIY ดู it yourself ไงเราก็ไปดูอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันเข้ามุมอาคารใหญ่ขนาดนี้ไปดู YouTube เนี่ยยังไม่เจอเลยพี่น้องอาคารหลังนี้ก็ต้องให้ผลประโยชน์กับ YouTube ด้วยเหมือนกันเพราะพี่น้องเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เหล็กเป็นเส้นจนเดี๋ยวนี้มันเป็นอาคารน่ะแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องเราเองเนี่ยต้องเรียนรู้อันไหนเราไม่รู้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องอ่านศึกษาใน YouTube ก็ได้พี่น้องทุกคนมีมือถืออย่าดูแต่บันเทิงหันษาอย่างเดียวเราอยากจะเป็นคนมั่งคั่งใช่ไหมเราต้องออมและรู้จักการลงทุนศึกษาหุ้นเนี่ยมันเป็นยังไงศึกษาฟอเร็กซ์มันเป็นยังไงศึกษาตลาดคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงมันทำไมเขาพูดเงินดิจิตอลเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเราเขาไปทะเลแล้วเรายังอยู่เจ้าพญาอยู่เลยเราต้องศึกษาพี่น้องที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะต้องไปศึกษาทุกเรื่องเอาเรื่องที่เราสนใจอะเพื่อเราจะเกิดไอเดียขึ้นมาเกิดสิ่งที่มันสามารถเป็นรายได้ของเราเราจะได้ไปสู่ความมั่งคั่งไงเราไม่ใช่ชุดความคิดเดิมของเราแล้วคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้มาแน่นอนพระเจ้านะให้แน่แต่อย่าลืมนะอิสอัคไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านอิสอัคหวานอิสอัคมาว่าพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าไหนสัญญาพระเจ้าจะอวยพรใช่ไหมลูกก็ไม่ทำอะไรแล้วล่ะลูกก็อยู่เฉยๆลูกก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเงินของลูกก็เอาไว้ออมทรัพย์ก็แล้วกันแพ้ธนาคารเราต้องเรียนรู้พี่น้องอย่าให้สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือความเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เราเองไม่เรียนรู้เราต้องใช้มันเกิดประโยชน์มือถือเนี่ยดีขอบคุณพระเจ้าและใช้เลยพี่น้องเรื่องไหนไม่รู้พี่น้องเราศึกษาเรียนรู้สุภาษิตบทที่22ข้อ7ต่อมาเลยครับสุภาษิตบทที่22ข้อ7ว่ายังไงครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็หนุนใจผมด้วยนะพี่น้องเตือนสติผมด้วยเตือนสติผมเยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ก็ขอประทานอนุญาตพี่น้องด้วยว่าผมก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่เขาก็มีข้อนี้กำลังบอกเราบอกว่าคนที่ยืมก็เป็นทาสของคนที่ให้ยืมทำไมเราต้องยืมเพราะเราไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อแล้วมันอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นหนี้ฉะนั้นหลักการที่สำคัญที่เราจะไปสู่ความมั่งคั่งเราเองต้องเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณที่เรามี1 God first 2รู้จักออมและการลงทุนใช่ไหม Pay yourself 3เราต้องใช้จ่ายในงบที่เรามีพี่น้องอย่าใช้จ่ายเกินตัวเขียนเป็นรายลักษณ์อักษรเลยว่าเดือนนี้เรามีงบเท่านี้แล้วเราจะใช้อะไรแล้วเราเงินออมของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เอาเก็บเข้าไปไว้ในเงินออมถ้าออมทรัพย์มันให้ดอกเบี้ยน้อยเราก็ต้องไปศึกษาว่ากองทุนรวมที่มันความเสี่ยงน้อยที่มันให้ดอกเบี้ยมากกว่าออมทรัพย์อ่ะมันมีเยอะแยะเลยถ้าเราไม่รู้ไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารมีอะไรที่สามารถให้ได้มากกว่าออมทรัพย์ไหมคะ
มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยจะได้ฝากไว้เขาก็จะแนะนำเป็นรายการเลยพี่น้องกองทุนรวมนั่นนี่นู่โอ้ยเต็มไปหมดนี่คือความฉลาดทางการเงินที่เราต้องมีเราจะเป็นคนมั่งคั่งนะใช่ไหมแล้วมั่งคั่งเนี่ยจะเป็นตาสีตาสาอย่างเดียวก็คงไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ดูถูกท่านนะครับแต่หมายความว่าเราเองต้องเรียนรู้ต้องศึกษาสิ่งที่มันจะทำให้เราเองเนี่ยลงทุนในเงินที่เรามีได้การที่เราจะมีรายได้เพิ่มพี่น้องไม่เพียงแต่เราเองนั้นทำงานที่ดีและต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเราเองถนัดอะไรและเราจะสามารถแปลเปลี่ยนความถนัดของเราเนี่ยให้มันเกิดเป็นรายได้ได้ไงมีหลายคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดหน้าร้านเลยพี่น้องที่บ้านเนี่ยเต็มสต็อกเลยไปด้วยสินค้าและเดี๋ยวนี้การค้าทางออนไลน์ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าด้วยซ้ำเขาเรียกว่า drop ship คือพี่น้องสามารถที่จะเป็นคนที่ได้รายได้ได้โดยที่พี่น้องมีสินค้าอยู่ที่ร้านค้าเขาและร้านค้าเขานั้นจัดส่งให้เราเลยเพียงแต่เราได้ออเดอร์จากลูกค้ามาผ่านเราและเราให้เขาส่งให้เราเลยเราก็มีรายได้เข้าแล้วแล้วมีพี่น้องอยู่ที่วังสะพุงอะลุงเคยพาไปดูบ้านเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเชลสินค้าเลยพี่น้องและตอนนี้โอ้โหเนี่ยพระเจ้าก็อวยพรเขาสามารถมีรายได้จากการขายของออนไลน์สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยพี่น้องทราบไหมหวดบ้านเราเนี่ยขายในอเมซอนเนี่ยราคาหลายเหรียญเลยนะพี่น้องเราซื้อมาสมมติว่าเราซื้อมา50บาทแต่ไปขายในอเมซอนพี่น้อง25เหรียญ30เหรียญ35เหรียญแล้วพี่น้องเอา33คูณ30เหรียญที่เป็นเงินเท่าไหร่900เกือบพันน่ะช้อนตาม้าลายนะพี่น้องขายในอเมซอนนะแพงมากเลยสินค้าเหล่านี้เราไม่ได้ต้องไปหาเลยเราเพียงแต่ว่าโพสขายในอเมซอนแล้วถามว่าเราจะทำได้ไงต้องเรียนรู้ศึกษาแล้วอาจารย์ทำไมไม่ทำผมจะเวลาที่ไหนไปทำมาตอนนี้ใช่ไหมแต่พี่น้องยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมผมเองอาจจะต้องมีเวลาเตรียมตัวพระวจนะแล้วก็สิ่งนี้คงไม่ใช่ของประทานที่มีสำหรับผมแต่พี่น้องบางคนนี่มีของมาทานเหล่านี้อยู่แล้วต้องศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเพื่อเราจะไปสู่ความมั่งคั่งถ้าเราเองอยากจะมั่งคั่งแต่เราเองนั้นไม่เปลี่ยนความคิดมุมมองของเรานะพี่น้องเราก็ไม่สามารถที่จะขยับในการจะดูแลสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์จะบอกคนที่ยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืมฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ปลอดหนี้ผมถึงบอกว่าผมเนี่ยสะดุ้งเหมือนกันนะข้อนี้เพราะผมก็ยังมีหนี้อยู่หนี้อาคารที่พี่น้องนั่งอยู่นี่แหละแต่หนี้เนี่ยเป็นหนี้ดีเป็นหนี้ที่ก่อเกิดรายได้และอีกอย่างก็เป็นหนี้รถก็ยังก่อเกิดรายได้ทำไมอาจารย์ใช้รถเก่ามากเลยโอ้ยเนี่ยดูซิเครื่องก็โซมเพราะต้องการเอาเงินที่มีอยู่นะไปเกิดรายได้ไงไม่อย่างนั้นพี่น้องไปเอาฟอร์จูเนอร์มาขี่แล้วไปเอาปาเจโร่มาขี่แล้วพี่น้องซื้อได้ด้วยประการที่10ประการสุดท้ายโอ้พี่น้องเกินเวลาพี่น้องแล้วแต่ว่าไม่อยากจบประการที่4เพื่ออะไรทำไมพระเจ้าจึงอยากอวยพรให้เรามั่งคั่งเพื่ออะไรพี่น้องฟังดีๆนะคนไหนที่หลับอยู่รีบตื่นเพื่ออะไรเป็นท่อพระพรสู่ผู้อื่นครับ2โครินธ์บทที่9ข้อ11และข้อ13พี่น้องอ่านเร็วๆให้เราเป็นคนไงใจกว้างจัดแจกเป็นท่อพระพรไม่ใช่มีไว้สำหรับตัวเองอาจารย์ไม่ได้ตัวเองนะเพื่อสามีอ้าวก็ยังอยู่ในแวดวงอยู่ไม่ได้สามีลูกด้วยอ้าวก็ยังอยู่อ้าวเพื่อป้าด้วยอ้าวก็ยังอยู่แ
แผนนี้พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราแจกจ่ายออกไปพอเรามีเครือญาติแล้วเราก็ต้องไปอย่างคนที่เขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าด้วยแจกจ่ายออกไปเอเมนไหมครับไม่งั้นจะมีเพื่ออะไรล่ะพี่น้องมันสบายใจเหรอกินข้าวอยู่คนเดียวพี่น้องผมว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะกินข้าวหลายๆคนอร่อยกว่าใช่ไหมครับจิ้มปลาก็ยังอร่อยเลยถ้ากินหลายคนต่างคนนี้จิ้มไอ้นี่คนก็จิ้มมันก็อร่อยใช่ไหมเช่นเดียวกันเรามีเราก็มีเพื่อคนอื่นพี่น้องมีเพื่อคนอื่นเราแจกจ่ายออกไปไม่ใช่แค่ตนเองและต้องเป็นคนที่รู้จักให้พี่น้องข้อที่13บอกว่าและเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าโดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์และเพราะเหตุท่านได้อีกแล้วแจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวางโอ้โหพี่น้องนี่ลูกของพระเจ้าจึงเป็นคนใจกว้างบอกตัวเองนะครับใจกว้างใจกว้างขวางเราเป็นคนใจกว้างขวางเอเมนไหมครับใจกว้างใจกว้างและไม่ได้ลงทุนอะไรเลยพี่น้อง